ข่าวร้อนดาราวันนี้จี้จิงอีได้ถูกบริษัทฟ้องหลังจากรับประทานอาหารเย็นกับทางรี่ปปิงๆโดยเมื่อไม่นานมานี้ครับผมได้มีข่าวร้อนวงการบันเทิงจีนขึ้นมานะครับผมโดยที่ในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทชิบ้ามีเดียซึ่งบริษัทชิบ้ามีเดียนะครับผมมันนัดเป็นเจ้าของแฟนชายส8หรือก็คือเช่น s n s 48นี่ครับผมก็จะเป็นสังกัดของทางชิบ้ามีเดียด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมหรือก็คือเป็นเจ้าของบริษัทโฟติเอ็กนะครับผมในประเทศจีนนั่นเองททางบริษั การยื่นฟ้องจีจอีโดยเนื่องจากว่าทางจีจอีนะผมได้ไปทาการติดต่อความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทอื่นนั่นเองครับผมโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัทต่อย่างใดและทางบริษัทชิบ้ามิเดียผมได้ยืนยันว่าจีจิอีนะครับผมได้ยังเป็นศิลปินในสังกัดอยู่นั่นเองโดยทางจีจิอีนะครับผมได้ทาการเดบิวต์วงการบันเทิงเป็นครั้งแรกใน s n s 4 8เมื่อเธอนั้นอายุได้เพียง19ปีเท่านั้นซึ่งนั้นจัดได้ทาการเปิดตัว้วผมก็ปรากฏว่าเธอนะผมได้กลายเป็นสมาชิกรรับาิ ซึ่งสัญญาของทั้งคู่นะผมทั้งทางจีจิ้งอีกับทางบริษัทชิบ้ามีเดียนี่ได้ลงนามกันทั้งสิ้น10ปีด้วยกันนะครับผมและสัญญาก็ได้หมดลงไปแล้วนะันในวันที่18มิถุนยายนปี2 0 2 4ที่ผ่านมาน,นี้เองครับผมซึ่งทางจีจิ้งอีนะผมก็ได้ทาการแจ้งต่อเหล่าแฟนๆในช่องทางโซเชียลมีเดียเธอไปแล้วว่าเธอน่าจะไม่ทําการต่อสัญญากับทางชิบ้ามีเดียแต่อย่างใดครับผมแต่ยันเสียก็ตามเธอนั้นยังได้สแสดงความคุณต่อทางบริษัทชิบ้ามีเดียที่ให้โอกาสเธอได้เติ ทำการติดต่อกับทางบริษัทเหเอสงนั่นเองซึ่งบริษัทเอเอส่งเอเดเทนเมนต์นี่ครับผมมันก็เป็นบริษัทของทางรี่ปิงปิงนั่นเองโดยทั้งจีจิ้งอีก็ทางรี่ปิงปิงครับผมได้ทําการนัดทานอาหารเย็นกันเมื่อ1วันก่อนเหตุการณ์การฟ้องร้องนั่นเองครับโดยทางรีปิงปิงครับผมจะให้ทางจีจิ้งอีนั้นทําการเข้าร่วมในการถ่ายทาซีรีส์ละครออเรื่องใหม่นั่นคือทางโปเยโปรเยภาคใหม่นั่นเองครับผมโดยที่จะมีทางจีจิ้งอีเป็นนักแสดงนําพร้อมกับทางเจิง้งซุนซีเฉินตู่เหลียงและร,ลรลนนิิษัทชบวมีั้งทานนได้รราาถึงกุ ก็ตกลงในครั้งนี้นะก็ทําให้บริษัทนะผมก็ได้ทําการสั่งฟ้องร้อง g i g อ E นั่นเองครับและเนื่องจากการฟ้องร้องในครั้งนี้ก็ทําให้งานทุกอย่างของทาง g i g อ E นั้นได้ต้องหยุดลงแต่ก็เป็นไปได้นะผมว่าทีมงานของทาง Her เหอโสงเอ็นเตอร์เทนเมนต์นี่ของทางนี่ปิงปงนี่จะรอให้ทาง g i g อ E นะั้นไปทำการเคลียร์เรื่องราวไปเสร็จก่อนแล้วค่อยมาถ่ายทํานั่นเองครับหรือก็จะมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางบริษัทเหอโสงเอ็นเตอร์เทนเมนต์อาจจะต้องหาคนมาแทนในการถ่ายทำโปรเยโปรเยภาคใหม่มออน, 48, นะท ดาราในสังกัดนะครับผมของทางชิบ้ามีเดียด่เป็นไอดอลสาวนี่หลาย10คนเลยนะพวกเขานะครับผมจะทาการสัญญาก,กับไอดอลหญิงพร้อมกันทีเดียวหลาย10คนเพื่อจะเป็นแหล่งทําเงินทางทองให้แก่ทางบริษัทนั่นเองครับผมซึ่งทางบริษัทนะผมยังได้ทาการออกแคมเปญการโหวตด,ด้วยนะบอกว่าคุณนั้นชอบใครมากที่สุดก็จะได้แบบจัดอันดับอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งหลายคนที่ฟังมาผมก็อาจจะงงว่าเดี๋ยวก่อนนะสัญญาระหว่างทาง GG e กับบริษัทนี้นะมันได้หมดลงแล้วไม่ใช่หรือไงซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าเราฟังเพียงผิวเผ อาจจะไม่รู้ด้วยซึ่งอันที่จริงนะว่าการทะเลาะก,กันเรื่องสัญญาระหว่างทาง GGE กับทางบริษัทของเธอนี่ทะเลาะก,กันมาตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปีนี้แล้วนะครับผมและเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนนะครับผมชื่อของทาง GGE ในบริษัทนั้นก็ได้ถูกถอดถอนแล้วด้วยเช่นเดียวกันและทาง GG e ของผมก็ยังได้ชี้แจงแล้วว่าเธอนนั้นจะไม่ทําการต่อสัญญานั่นเองตั้งแต่วันที่18มิถุนาย,ยนปี2024เลยนะแต่ว่าเหตุผลนะครับผมที่บริษัทนั้นนะสามารถฟ้องร้องจ g e ได้หลังจากที่หมดสัญญาไป เออเหมือนกับเป็นออปชันเสริมอ่าว่ากันว่าเป็นออปชั่นเสริมซึ่งออปชั่นเสริมนี่ครับผมมันจะทําให้สัญญานั้นถูกขยายออกไปแต่ว่าจีจิอีก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับผมว่าออปชันเสริมนี่เราเคยตกลงกันด้วยเหรอก็คือไม่เคยเห็นสัญญานี้เลยครับผมว่ามันนั้นมีออปชั่นเสริมด้วยแล้วทางจีจิอีนะผมจึงได้ทำการฟ้องร้องในเดือนอกรกฎาคมปี2024นะครับผมฟ้องร้องต่อทางบริษัทชิบ้ามีเดียนะครับผมว่า ไอออปชันเสรมนี่เธอขอดูหน่อยนี่มันหน้าตาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมและในออปชั่นเสริมนี้มันได้มีการลงลายมือชื่อเธอแบบเป็นตัวเป็นตนตจริงๆหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้นะผมว่าเรื่องราวการฟ้องร้องในครั้งนี้มันจะจบยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือว่าการฟ้องร้องในครั้งนี้อาจจะส่งผลต่ออนาคตในอาชีพการงานของทางจีจิ้งอีไปสักพักหนึ่งแล้วนี่ก็จะเป็นสิ่งที่แสดงเห็นเลยว่าไอบริษัทชิวาฮามีเดียนี่มันจะไม่ปล่อยศิลปินดาราไปอย่างง่ายๆจริง,รงๆนั่นแัับานนผ้้้มมมดดดไไกกีีสวว